สวัสดีครับ Channel Bond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Omega X Watch Moon Swatch ตัว Mission to Jupiter กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชัน Moon Swatch นะครับที่ทางแบรนด์ Swatch แล้วก็ Omega เนี่ยมาคอลแลบกันโดยใช้ตัวเคสของ Speedmaster นะครับซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีนะครับว่านาฬิกาเนี่ยออกมาหลายสีสันมากๆนะครับซึ่งแต่ละสีเนี่ยก็จะสื่อถึงดวงดาวต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลของเรานั่นเองนะครับซึ่งเรือนนี้เนี่ยมันเป็นเรือนที่แทนค่าของดาวจูปิเตอร์นะหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเรียกว่าดาวพฤหัสนะครับโดยที่มันจะสวยแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่ยังไงเนี่ยผมให้ดูกล่องกันก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะตัวกล่องก็จะมาเป็นสีแบบน้ำตาลครีมๆแบบนี้นะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีเขียนว่าจูปิเตอร์ตรงนี้นะครับส่วนข้างๆเนี่ยก็จะมีแฟกต์อย่างหนึ่งนะครับจะบอกไว้ว่าบนดาวพฤหัสเนี่ยมันจะมีจุดสีแดงอยู่นะครับเป็นพายุนะซึ่งแค่พายุบนดาวพฤหัสนะครับก็ใหญ่กว่าโลกทั้งใบแล้วนะครับเป็นยักษ์ใหญ่แห่งระบบสุริยะจักรวาลเลยนะครับดวงดาวนั้นใหญ่มากนะส่วนอุณหภูมินะครับลบ108องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆบอกไปนะครับแล้วก็อย่างนึงที่น่าสนใจเนี่ยคือตัวดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวที่เป็นแก๊สนะครับคือเขาจะไม่มีพื้นดินหรือว่าผิวที่แบบเป็นของแข็งเลยนะครับก็คือถ้าเกิดใครแบบขับยานไปแลนดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเวลาเข้าไปในดาวพฤหัสปั๊บเนี่ยก็จะแลนไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นแบบกลุ่มก้อนก๊าซที่แบบหมุนเวียนเป็นวงกลมกันอะไรแบบนั้นนั่นเองนะครับมาดูที่ตัวนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับตัวนาฬิกานะครับนอกจากที่จะมีการสื่อสารถึงดาวพฤหัสแล้วนะครับโดยการใช้คู่สีแบบส้มๆแล้วก็ครีมๆที่สีสันเนี่ยค่อนข้างจะใกล้เคียงกับดาวพฤหัสเลยเนี่ยเรือนนี้มีความพิเศษอย่างนึงนะครับตรงที่ตัวสวอชเนี่ยเขามีการทริบิวให้กับนาฬิกา Speedmaster รุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Speedmaster Ultra Man ในปี1968นั่นเองนะครับโดยที่เรือนนั้นเนี่ยมันก็เป็น Speedmaster หน้าปัดสีดำนะครับแต่ว่าเขาจะมีจุดเด่นอย่างนึงตรงที่เข็มวินาทีเขาอะมันจะเป็นสีส้มนะครับซึ่งตัวสีส้มของเข็มเนี่ยมันจะมาจากชุดยูนิฟอร์มขององค์กรต่อต้านสัตว์ประหลาดของชาวโลกนะครับคือในเรื่องอุลตร้าแมนเนี่ยนอกจากตัวละครที่แบบเป็นอุลตร้าแมนแล้วนะครับก็จะมีองค์กรที่แบบคอยตรวจจับเอเลี่ยนนะครับก็เป็นชาวมนุษย์นี่แหละนะครับแล้วก็ยูนิฟอร์มเขาเนี่ยจะมาโทนประมาณอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีการหยิบเอาสีนั้นอะมาทำเป็นตัวนาฬิกา Speedmaster Ultraman ในปี1968อย่างที่บอกไปนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีความโดดเด่นมากนะครับเพราะว่า Speedmaster เนี่ยปกติสีมันจะมาเรียบๆเลยนะสีขาวสีดำอะไรแบบนี้นะครับพอมีแค่เข็มส้มขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบนาฬิกาที่ดูแบบเด่นขึ้นมาแล้วก็มีสีสันขึ้นมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเรือนนี้ก็เรียกว่าหยิบเอาเอลิเมนต์ตัวนั้นนะครับมาทำเป็นสีของเรือนนี้ได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นนาฬิกาที่มี2อินสปิเรชันเลยนะมาจากดาวพฤหัสทีนึงนะครับแล้วก็มาจากนาฬิกา Speedmaster Ultraman ด้วยนะครับโดยที่นาฬิกาเรือนนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในสีที่ผมว่ามันสวยมากนะของตระกูล Moon Swatch นะครับเพราะว่าสีเข้ามาแบบครีมๆดูเป็นไข่ไก่ทั้งตัวเรือนตัวขอบเบเซลแล้วก็ตัวเคสเลยนะครับหน้าปัดด้านในเนี่ยดูเป็นโทนที่เข้ากันดีมากเลยนะแล้วก็สีแบบนี้มันตัดกับสีส้มแบบบอกไม่ถูกเลยนะครับมันดูสวยแล้วก็ดูนวลๆดีมากนะครับแล้วก็คู่สีเนี้ยมันชวนทำให้เรานึกถึงดาวพฤหัสจริงๆนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยสีสันเขาจะประมาณแบบนี้ก็คือจะมีสีขาวๆครีมๆส้มๆนะครับแล้วก็มีจุดสีแบบส้มๆแดงๆตรงเนี้ยดังนั้นเนี่ยโทนสีของเรือนนี้ถือว่าสื่อสารออกมาได้ชัดเจนถึงดาวพฤหัสมากๆนะครับรายละเอียดหน้าปัดภาพรวมก็สวยงามเลยนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานเรือนนี้นะครับเราสามารถกดที่ด้านขวาบนนะเป็นการจับเวลาได้ซึ่งเวลาจับเวลาเนี่ยมันจะกระดิกทีละ1วิแบบนี้นะเข็มมันจะไม่ได้กวาดเนียนๆนะครับกดอีกทีนึงเนี่ยก็หยุดนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดด้านขวาบนเนี่ยมันจะมีการวิ่งเป็นหลักมิลลิเซกนะครับหรือว่า1ส่วน10วินาทีนั่นเองนะพอกดที่ขวาล่างเนี่ยมันก็จะเป็นการรีเซ็ตหน้าปัดกลับไปแบบนี้นะครับแล้วก็เข็มวิ่งจริงๆของเรือนนี้เนี่ยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นเข็มสีดำเล็กๆนะซึ่งสีเข็มเนี่ยจะแตกต่างกับ2หน้าปัดด้านบนอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่านาฬิกาโครโนกราฟที่มีการใช้เข็มวิ่งเล็กๆแบบนี้หลายๆเรือนนะผมว่าโดยส่วนมากเลยอ่ะจะไม่ได้แยกสีเข็มวิ่งกับเข็มจับเวลานะครับทำให้เวลาแบบคนที่ไม่ได้ชินกับหน้าปัดมากอ่ะเวลาเรามองที่หน้าปัดอ่ะเราจะดูไม่ออกนะว่าเข็มไหนมันคือเข็มวิ่งแล้วเราต้องกวาดตาไปมองนะครับแต่พอมีการแยกสีแบบนี้ผมว่ามันก็ทำให้เราแบบเวลามองหน้าปัดเราจะเห็นเลยว่าโอเคถ้าเกิดเราจะดูหลักวินาทีเนี่ยก็ดูที่เข็มดำเป็นหลักอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องไปนั่งเพ่งนะว่าเข็มไหนมันกระดิกอยู่อะไรแบบนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการแยกสีที่ผมว่าเขาแคร์เรื่องการใช้งานจริงพอสมควรเลยนะถือว่าใช้ได้เลยส่วนตัวกระจกเนี่ยเป็นไบโอพลาสติกนะครับซึ่งไบโอพลาสติกเนี่ยมันก็จะเป็นรอยได้ง่ายนะคือเรื่องรอยของหน้าปัด Moon Swatch เนี่ยให้เพื่อนๆทำใจไว้ก่อนเลยนะครับว่าแบบมาอย่างไวแน่นอนนะครับแต่เท่าที่อ่านมานะครับในคลิปต่างประเทศหรือว่าในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถใช้พวกน้ำยาขัดกระจกอะมาขัดได้นะครับหรือว่าน้ำยาพวกขัดโลหะก็ยังได้นะ
แต่ว่ารอยเนี่ยอาจจะไม่หายไป 100% นะครับแต่ว่าแบบก็ค่อนข้างจะดูเหมือนใหม่ได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวขอบเบเซลเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เรือนเนี้ยทำมาได้โอเคนะครับคือเดิมทีเนี่ยตัวขอบเบเซลตรงนี้นะถ้าเกิดมันเป็นเรือนสีดำๆเข้มๆอ่ะเราจะเห็น texture ความเป็นตะปุ่มตะป่ำหรือว่าความเป็นพลาสติกมันชัดมากๆนะครับแต่อย่างเรือนเนี้ยพอขอบมันมาเป็นสีนวลๆไข่ไก่แบบนี้นะครับผมจะไม่ได้สังเกตเห็นว่ามันมี texture ที่มันขรุขระหรือว่าดูไม่เรียบร้อยเท่าไหร่อ่ะมันจะดูค่อนข้างจะเนียนค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็เรียบดีประมาณนึงเลยนะครับทั้งที่ความเป็นจริงนะมันก็ไม่ต่างอะไรกับสีดำหรอกนะครับเรื่องความเรียบร้อยหรือว่าการเก็บงานอ่ะคุณภาพมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่อันเนี้ยพอสีมันอ่อนปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราสังเกตเห็นความสะท้อนแสงขนาดนั้นน่ะภาพรวมมันก็เลยดูเรียบร้อยดูแบบวัสดุใช้ได้เลยนะครับคือ Omega Moon Swatch เนี่ยผมสามารถฟันธงได้เลยนะว่าเรือนที่เป็นเรือนสีสว่างๆอ่ะมันจะดูดีแล้วก็ดูแบบเรียบร้อยดูแพงกว่าเรือนสีดำประมาณหนึ่งนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องนี้แหละนะครับที่แบบเวลามันเป็นสีเข้มมันจะสะท้อนแสงให้เราเห็นความเป็นจริงของพื้นผิวมันเยอะอะแต่ถ้าเกิดสีมันสว่างเนี่ยมันก็จะเนียนตาหลอกตาเราได้ประมาณหนึ่งนะครับส่วนตัวเคสเนี่ยสีจริงๆก็จะมีความเข้มกว่าหน้าปัดด้านในนิดนึงนะแต่ผมว่าโทนเนี่ยมันยังแบบไปทางเดียวกันอยู่อะสวยเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นะด้านหลังก็จะมีการปิดฝาแบตเตอรี่มาแบบนี้ด้วยดาวพฤหัสนะครับรายละเอียดเรื่องของสีสันก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสเปคต่างๆนานาเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะรู้เบื้องลึกนะก็ไปดูคลิปรีวิวเรือนแรกๆที่เป็น Moon Swatch ของช่องเราได้นะครับอันนั้นผมจะลงดีเทลมากกว่าเยอะเลยนะแต่อันเนี้ยอาจจะเน้นแค่เรื่องของสีนะครับเรื่องของความแตกต่างในจุดที่ควรจะรู้ไว้ซะมากกว่านะครับส่วนตัวสายเนี่ยให้มาเป็นสายสีดำนะครับแล้วก็มีการสกรีน Mission to Jupiter มาตรงนี้นะครับแล้วก็สีเนี่ยเป็นแบบทูโทนเลยนะครับขาวกับดำแล้วก็มีเทามาแจมนิดนึงแล้วก็ฮาร์ดแวร์ของสายฝั่งเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเรือนด้วยนะครับเป็นการแมทช์คู่สีที่ดีนะคือสายมันก็ดูตัดกับตัวเรือนดีอะทำให้แบบภาพรวมมันไม่ดูจืดเกินไปนะครับเพราะจริงๆเนี่ยตัวเรือนแบบนี้ถือว่าหน้าตาดูจืดดูสีแบบเรียบมากๆนะครับให้สายสีดำมาเนี่ยผมว่าก็มีเอ็กเซนต์เลยนะตัวสายเนี่ยก็อันนี้คงต้องคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับว่าเป็นสายที่ค่อนข้างจะแข็งนะแล้วก็ใส่ใช้งานไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคนข้อมือแบบไม่ได้ใหญ่มากอะประมาณสักแบบ6นิ้วอะไรแบบนี้นะครับเวลาใส่เนี่ยสายมันจะบีบมากๆแล้วก็ตัวเนี้ยมันจะมีความแทงออกมาแบบนี้นะครับคือเส้นตรงเนี้ยที่มันเป็นข้อเล็กๆอ่ะมันจะแบบไม่ได้โค้งเข้ากับข้อมือเราได้ดีอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเหมือนแบบมีการพาดข้อมือเราแบบตรงๆแบนๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลามองจากด้านข้างเนี่ยถ้าเกิดสายเนี่ยมันยังไม่ได้ใส่ใช้งานนะครับในช่วงแรกๆนะมันจะมีช่องว่างแบบนี้ที่แบบมันจะเป็นรูชัดๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราก็ต้องพยายามเอานิ้วไปบีบไปดัดให้แบบมันแบนๆนะครับแล้วก็ต้องอาศัยการใส่ใช้งานแบบหลายวันเหมือนกันนะหรือเผลอๆอาจจะเป็นหลายอาทิตย์นะครับเพื่อทำให้แบบมันแนบสนิทแล้วก็มันดูเนียนไปกับข้อมือเรามากกว่านี้นะแล้วก็อีกจุดนึงนะครับสำหรับคนข้อมือเล็กหรือว่าสาวๆนะครับข้อมือผมเนี่ย 5.5 นิ้วนะตรงปลายสายฝั่งนี้มันก็จะแบบติดไม่สนิทแบบนี้นะครับคือมันจะมีปลายยื่นมานิดนึงที่มันพ้นส่วนที่เป็นเวลโครหรือว่าตีนตุ๊กแกแล้วอ่ะดังนั้นในการใส่ใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับโผล่ทั้งด้านหน้าโผล่ทั้งด้านบนนะครับหลายๆคนก็อาจจะแบบไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดข้อมือใหญ่ๆหน่อยเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหาเลยนะสามารถใส่ได้สบายมากนะครับก็โดยภาพรวมแล้วสำหรับเรือนนี้นะครับรุ่น Mission to Jupiter นะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่สีสวยจริงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่เบื่อๆสีดำๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสีอื่นๆในระบบสุริยะเนี่ยพวกสีเหลืองสีเขียวสีแดงมันดูโหดเกินไปอ่ะตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นตัวรองลงมาที่แบบมันยังดูเรียบร้อยอยู่นะครับแล้วก็มีสีสันให้แบบมันดูมีลูกเล่นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ที่ผมว่ามันเป็นไฮไลท์มากๆก็คือเรื่องของการที่เขาได้รับอินสปิเรชันมาจากเรือนอุลตร้าแมนนี่แหละนะครับเพราะว่าเรือนอื่นๆในคอลเลคชัน Moon Swatch นะหลายๆเรือนเนี่ยมันจะไม่ได้มีอินสปิเรชันมาจากโอเมก้าเรือนจริงเท่าไหร่นะครับมันจะมีแค่ไม่กี่เรือนเท่านั้นนะอย่างเช่นตัว Mission to the Mars เรือนสีแดงนะครับอันนั้นก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัว Alaska Project นะครับแต่ว่าเรือนอื่นหลายๆเรือนเนี่ยเท่าที่ผมดูมานะมันจะแบบเป็นสีของดวงดาวเฉยๆเลยไม่ได้มีแรงบันดาลใจมาจากเรือนจริงเท่าไหร่นะครับซึ่งเรือนนี้ก็เป็นเรือนหนึ่งที่เรียกว่ามีสตอรี่มากกว่าชาวบ้านนิดหน่อยนะครับส่วนราคาป้ายเนี่ยอยู่ที่ 8,700 บาทนะครับซึ่งในวันที่ผมอัดคลิปอยู่นี้นะตอนนี้เป็นช่วงประมาณต้นเดือน7นะครับต้นเดือนกรกฎาคมปี65นะครับผมเริ่มเห็นคนเอามารีเซลเนี่ยราคาลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับคืออย่างที่เรารู้กันนะครับว่า Swatch Moon Swatch ตัวนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ Swatch เขาทำมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีการลิมิเต็ดแล้วก็ไม่ได้มีการประกาศว่าจะเลิกผลิตเมื่อไหร่นะครับเห็นทาง CEO เนี่ยมีการเปรยๆด้วยนะว่าแบบอาจจะเป็นรุ่นคลาสสิกตลอดกาลน่ะขายไปเรื่อยๆแบบไปยาวๆเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะของมันก็เลยมีการเติมสต็อกเรื่อยๆนะครับซื้อกันได้ง่ายมากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยที่เราจะเห็นราคามันลงมาเรื่อยๆนะอย่างตอนเนี้ยหลายๆสีนะครับก็ลงมาเหลือประมาณ 11,000 บาท 10,000 กับเศษๆแล้วนะครับเรียกว่าบวกราคาจากป้ายไปสัก 2-3,000 น่ะซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยราคามันจะเท่าป้ายแน่นอนนะครับคือของในร้านจะมีให้ซื้อแบบ
เยอะอะอารมณ์แบบไม่ต้องไปต่อคิวแล้วก็ไม่ต้องมารีเซลกันละซึ่งใครที่ซื้อรีเซลซื้อมือ2เนี่ยราคาจะต่ำกว่าป้ายแล้วอะไรแบบนี้นะครับยังไงใครที่อยากจะได้ก็อดใจรออีกนิดนึงนะครับยังไงของมาเติมเรื่อยๆแบบนี้เราก็ใกล้จะได้ซื้อในราคาปกติแล้วนะครับก็มารอกันอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ